นะครับว่าสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยทำขึ้นจัดขึ้นเพื่อสนองตอบเจตนากับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะโดยปกติเนี่ยสวัสดิการต่างๆเนี่ยจะเป็นสวัสดิการที่เขียนขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าคนที่ได้รับเนี่ยจะพึงพอใจหรือไม่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็คือว่าสวัสดิการขึ้นมาอันเดียวใช้เหมือนกันหมดเหมือนเราตัดเสื้อผ้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าคนจะอ้วนจะผอมยังไงมีไซส์มาตรฐานไซส์กลางอย่างเดียวคนอ้วนก็จะฟิตไปคนผอมก็จะหลวมไปคณะทำงานก็เลยไปศึกษาว่ามีสวัสดิการที่สนองตอบเจตนาของคนรุ่นนี้ได้อย่างไรก็ไปพบว่าบางบริษัทหรือบางองค์กรเขาเอาตัวพนักงานมาเป็นหลักจะเห็นได้ว่าสวัสดิการบริษัทต่างๆเช่นมีการให้ไปท่องเที่ยวให้ไปดูงานให้ไปโน่นไปนี่แต่มาสะดุดอย่างก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความจำเป็นเนี่ยเขาให้โดยไม่จำกัดแต่ในเรื่องของระบบราชการเราก็มีกรอบจำกัดอยู่เราก็เลยมามองว่าสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่สุดสำหรับคนของเราคือการรักษาพยาบาลเนื่องจากว่าพออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะได้รับการร้องเรียนว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวงเงินอยู่แล้วแต่พอไปรักษาพยาบาลก็ให้ไปประกันสังคมวงเงินก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้เราก็เลยประมวลปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยนำเสนอไปว่าเราควรจะมีอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทั่วไปคือเรื่องสุขภาพแล้วก็เราได้รองซึ่งเป็นหมอรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทันสุภัทรพันธ์ท่านเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีมาก่อนท่านก็เลยมาปิ๊งไอเดียว่าคือต้องบอกนี้ครับว่าระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยณปัจจุบันที่ดูแลสุขภาพของบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือต้องเป็นก่อนต้องป่วยก่อนถึงจะเบิกได้ไม่มีระบบของการป้องกันถามว่าตอนนี้ข้าราชการไปฉีดวัคซีนเสียเงินไหมครับเสียเงินเบิกได้ไหมเบิกไม่ได้แต่ถ้าป่วยแล้วเป็นเบิกได้ไหมได้กับการเสียค่าวัคซีนเข็มละ 4-500 บาทกับการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนละ 6-7,000 บาทนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักก็เลยกำหนดเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพขึ้นมาเป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่นโดยคำนึงถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับให้ตรงความต้องการของบุคลากรมากที่สุดก็คือเรื่องของเรื่องนี้นะครับต่อไปครับลองขยับไปครับหลักการนะครับก็คือว่าเมื่อเขียนขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยกว่าจะไปขอเงินได้เนี่ยไม่อยู่ดีๆบอกว่าอยากจะทําอย่างนี้เราได้นะครับต้องมีหลักและเหตุผลนะครับอันแรกก็คือสวัสดิการเนี่ยหลักเพื่อการดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรเวลาคนรุ่นใหม่มาเนี่ยนอกจากเดือนๆแล้วก็จะถามว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างเขาบอกสวัสดิการเหมือนข้าราชการเขาบอกกินโน้ตก็เหมือนราชการเหมือนกันเรามีสวัสดิการแบบยืดหยุ่นนะนอกจากราชการกำหนดเรายังมีนี่อีกมันเป็นการดึงดูดแล้วก็รักษาคนที่คิดกำลังจะออกไปอยู่ที่นู่นเอาอยู่ที่นี่ดีกว่ามีสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้ซื้อรองเท้าวิ่งได้อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปก็คือเรื่องของนำหลักการก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณนะครับต้องดูว่ามีงบประมาณไหมเมื่อเรามามองแล้วเรามีวงเงินให้กับบุคลากรอยู่20,000บาทเราก็มองว่าในเมื่อเขาบางคนเขาใช้บ้างไม่ใช้บ้างเราควรจะปันส่วนหนึ่งมาบริหารจัดการซึ่งเดิมเนี่ยสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเนี่ยกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องมีผลการไปแบ่งงานตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปใช่ไหมแต่ตอนท้ายเรามามองว่าในเมื่อสวัสดิการด้านสุขภาพมันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานเราก็ควรจะให้กับคนที่อยู่กับเรามาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเขาจะอยู่กับเราแน่ๆก็คือก็เลยเอาอายุการทำงานมาเกี่ยวข้องก็คือในการทำงานเนี่ยพูดไว้ว่าถ้าเลื่อนเงินเดือนนะต้องปฏิบัติงานครบ8เดือนใช่ไหมหรือลาศึกษาจะกลับมาจะเลื่อนเงินเดือนก็ต้อง8เดือนเพราะฉะนั้นก็เลยมาตั้งต้นตอนท้ายนะครับมีการแก้ตัวข้อบังคับนะครับตัวประกาศนะครับว่า
เมื่อก่อนจากการมีผลการเป็นงานดีก็เอามาแค่8เดือนก็พอละนะครับส่วนเงินวงเงินเฟกเบนน้องๆบางคนบอกว่าพอพี่ปณิพูดถึงเฟกเบนปุ๊บอยากได้มากกว่า 5,000 ได้ไหมนี่มีคำถามมาเยอะนะครับแล้วก็มีคนต้องการมาเยอะตั้งแต่ใช้ไปมีผลการประเมินออกมาดีมากครับแต่อยากจะได้เพิ่มเงินด้วยอย่าลืมนะครับว่าของมิดวนที่ผมใช้เวลาพูดจะต้องพูดถึงสไลด์แรกที่ฉายให้ดูพนักงานมหาลัยของเราประกอบไปด้วยใครบ้างครับพนักงานเงินอุดหนุนเดิม2พนักงานเงินรายได้3พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงินอุดหนุนเดิมนะเรามีวงเงินอยู่แล้วเพราะเรากันเอาไว้ 20% ใช่ไหมที่คุยกันแต่พนักงานเงินรายได้เนี่ยครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานเงินรายได้ถ้าเขาใช้เขาได้วงเงินเฟกเบน 5,000 บาทคณะต้องเอาเงินรายได้มาให้ 5,000 บาทยกตัวอย่างอย่างศรีราชนะครับมีพนักงานเงินงบประมาณนะครับที่เป็นพม.ที่จ่ายเงินงบประมาณอยู่ประมาณ 6,000 คนแล้วถามว่าที่ศรีราชมีพนักงานเงินรายได้หรือพนักงานส่วนงานอยู่เท่าไหร่ไหมครับ 7,000 คนไอ้ 6,000 คนน่ะเอาเงินมหาลัยได้แน่นอนแต่อีก 7,000 เอาเงินที่ไหนครับศรีราชต้องหาเงินมานี่ก็คือเป็นเหตุที่ว่าเราจะเสนอทบทวนในการที่จะเอาเพิ่มวงเงินที่ไหนปุ๊บก็จะมีกระแสมาตรงนี้ถามว่าเอ้าเราก็ให้เฉพาะเงินงบประมาณสิก็คนทั้งนั่งทำงานด้วยกันไอ้คนนี้ได้ 5,000 คนนี้ได้ 10,000 มันก็ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระเพื่อมไปใหญ่เพราะฉะนั้นกำหนดไว้ 5,000 นะครับส่วนไอ้วงรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยอย่าไปคิดถึงมันมากเพราะว่าพนักงานรุ่นเก่าๆเท่านั้นที่เขาจะมีรูปแบบที่1ก็คือมีวงเงิน 200,000 บาทแต่เขาถูกหัก 10% ทุกเดือนเนาะแต่ตอนนี้ก็มีมติใหม่ไม่รู้ที่สิ่งแวดล้อมมีอยู่มั้ยมีคนเดียวบอกนะครับว่าเขากำลังจะปลดล็อกให้นะครับแต่ต้องรอข้อบังคับเหมือนกันว่าจะให้ตัดสินใจอีกครั้งเดียวเท่านั้นในการที่จะเปลี่ยนว่าจะอยู่รูปแบบที่1ต่อหรือจะเปลี่ยนไปอยู่รูปแบบที่2แต่ตอนนี้ยังเป็น อยู่ในช่วงของการจัดทำข้อบังคับอยู่นะเพราะว่ามันมีคือบางครั้งเนี่ยต้องบอกนี้นะครับบางน้องบางคนบอกทำไมไม่ให้เลือกรูปแบบที่1ด้วยอย่าลืมนะครับเงินเดือน 10,000 ผมหักคุณ 1,000 ใช้ไม่ใช้ก็หัก 1,000 พอพนักงานเงินเดือน 50,000 เริ่มร้องแล้วครับถูกหักเท่าไหร่ครับ 5,000 ถ้าได้ใช้ก็ดีถ้าไม่ได้ใช้เดือดร้อนครับตอนนี้เรามีรูปแบบที่1เหลืออยู่ประมาณ700กว่าคนนะครับแล้วใน700กว่าคนเนี่ยเท่าที่ประมวลนะครับอยู่เหลือคนที่ใช้เงินจริงๆนะครับอยู่ประมาณสัก200กว่าคนส่วนอีก500กว่าคนนั้นก็คือบางทีพ่อแม่ตายไปแล้วไม่ได้เบิกแล้วหรือบางคนก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าเลือกเอาไว้เผื่อจะแต่งงานมีลูกผลสุดท้ายยังโสดจนถึงปัจจุบันเลยหรือไม่ได้ใช้ก็อยากเดือดร้อนก็อยากจะออกกันนะครับก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่2ตอนนี้มหาลัยกำลังร่างข้อบังคับอยู่เนาะก็เพิ่งผ่านที่ประชุมนี่แหละก็ที่รู้เป็นคณะแรกก็นี่แหละครับสิ่งรอบนี้แหละที่รู้ว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบในเบื้องต้นแล้วเราผ่านการเวลามาได้2ปีแล้วปีนี้เลยมีการปรับเปลี่ยน1ที่ปรับเปลี่ยนอันแรกคือการเป็นสมัครใช้ส่วนการยืดหยุ่นเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือเอาแค่ระยะเวลาการปฏิบัติงานเท่านั้นต้อง8เดือนนะครับยังได้ 5,000 เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับอันนี้เรื่องใหญ่ละแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคำถามเรื่องนี้เยอะพอได้ 5,000 ปุ๊บสามารถใช้อะไรได้บ้างอันแรกคือประกันสุขภาพเมื่อก่อนมหาลัยทำประกันกลุ่มนะครับถามทั้งมหาวิทยาลัยว่าใครอยากจะทำประกันกลุ่มร่วมกับมหาลัยบ้างถามไปแล้วครับสรุปแล้วมี126คนครับจากบุคลากร 20,000 กว่าคนตอนแรกบริษัทโอ้เห็นบุคลากรมหิดลเยอะครับเสนอมาแล้วโอ้โหแพ็คเกจสวยหรูเลยนะครับแต่ต้อง 8,000 คนขึ้นไปพอเห็น126คนกลับบ้านหมดเลยครับบอกถ้าจะประกันได้แต่หัวละ 8,000 ต่อปีไม่ได้ครับเพราะเรามีแค่ 5,000 ผลสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าถ้าถึงไม่มีประกันกลุ่มของมหาลัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไปซื้อประกันแล้วมีประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะครับเอาส่วนนั้นมาเบิกกับเฟกเบนได้หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมเกิดวันนี้เหมียวพี่
อาจารย์ผมเป็นคณบดีอยากจะทำประกันให้กับคนเขตร้อนเอ้ยเวชเอ้ยสิ่งแวดล้อมอาจจะทำไปในโปรแกรมปกติเนาะคนนี้บอกอยากจะเพิ่มค่าห้องมีโปรแกรมพิเศษเอาส่วนต่างที่คณะทำนะมาเปิดได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ที่นี่จะลำบากเนาะบางคณะเขามีอยู่มีประกันพื้นฐานอย่างคณะวิทย์เนี่ยเขามีประกันพื้นฐานอยู่ค่าห้องค่าอาหารทั้งนี้แต่เขาอยากบางคนบอกว่าอยากจะได้คืนละ2,000เลยนะครับค่าห้องเขาก็ไปขอเพิ่มกันเพิ่มแล้วมีใบเสร็จแยกมาต่างหากก็เอามาเบิกเสร็จเบ็ดได้นะครับนั่นก็คืออันที่สองครับเรื่องของการป้องกันสุขภาพตั้งแต่เรื่องฉีดวัคซีนอย่างที่พี่ปณิพูดในเบื้องต้นนะครับว่าข้าราชการฉีดวัคซีนเสียเงินเองนะครับยกเว้นโควิดปัจจุบันที่เขาฉีดฟรีที่ผ่านมาไม่ว่าบาดทะยักไอพวกอะไรต่างๆเสียเงินเองหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าถ้าไปฉีดวัคซีนตัวพนักงานนะครับเอาค่าวัคซีนมาเบิกสองก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีคือสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะตรวจแค่มะเร็งตรวจนั่นตรวจนี่เนาะแต่ผู้หญิงอาจจะตรวจมากกว่านั้นและเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่กรมบัญชีกลางกำหนดเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาเบิกได้ยกตัวอย่างเวลาคณะเทคนิคมาตรวจใช่ไหมครับหลายคนก็เขาจะถามว่าตรวจไวรัสตับอักเสบบีไหมตรวจมะเร็งปากมดลูกไหมตรวจนั่นตรวจนี่ไหมพอเราบอกว่าตรวจปุ๊บบอกว่าเบิกไม่ได้นะเขาก็จะออกใบเสร็จมาเอาใบเสร็จตรงนั้นมาเบิกเฟสเบ็ดนะถือว่าเป็นเรื่องของการป้องกันสุขภาพมาที่3นะครับแล้วช่วงโควิดยังไม่มาอันนี้เป็นที่นิยมมากนะครับก็คือเรื่องของการไปสมัครงานวิ่งงานปั่นจักรยานงานเดินผลของต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่จริงเนี่ยยกตัวอย่างพี่ปณิกันกันปีนี้อีก4อีกประมาณ2เดือน60แล้วครับปัจจุบันผมวิ่งวันละ10กิโลครับสิ่งที่สะสมไว้ทั้งหมดไม่ว่าไขมันความดันสลายหายไปนะครับหมอก็บอกว่าพี่อย่าไปนอนใจนะวันยาความดันนะกินไปเป็นระยะกินไปเรื่อยๆแต่ไขมันไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนผมจบมหาลัยน้ำหนัก65ตอนนี้กลับไป65เหมือนเดิมนะครับเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาก็ได้มาจากการวิ่งวิ่งก็วิ่งก็พี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยครับตอนแรกก็วิ่งตามสมัยนิยมตอนท้ายมันเกิดผลประโยชน์ที่ดีขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มหาลัยก็ตระหนักนะครับก็เลยกำหนดว่าถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่าสปอร์ตครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นรายเดือนรายวันถ้ามีใบเสร็จเมื่อไหร่เบิกได้หมดครับนะครับแต่ถ้าใบเสร็จมีองค์ประกอบไม่ครบเช่นว่าอาจจะเป็นใบเสร็จที่เขาปริ้นมาแต่มีชื่อเราเนาะก็มาเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จเพิ่มเติมนะครับก็ดูแลให้ดีๆนั่นก็คือ3ค่าใช้จ่ายแรกที่ใช้ได้มาค่าใช้จ่ายที่4ครับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทางการแพทย์เช่นปวดหัวอุ๊ยจะไปศูนย์การแพทย์ก็ต้องไกลเนาะข้ามไปคลินิกตรงข้ามในศาลายาเนี่ยฉีดหมดไป 2-300 บาทเอามาเบิกได้ไปโรงพยาบาลเอกชนก็มาเบิกได้นะครับค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยขอให้เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นต้องเป็นสถานพยาบาลนะครับถึงจะมาเบิกได้เรื่องค่าบริการทางการแพทย์ต่อมาคือทันตกรรมครับคือทันตกรรมเนี่ยต้องบอกนี่นะครับว่าในอดีตเนี่ยไม่ใช่อดีตครับปัจจุบันนี้แหละคนของเราจะเป็นประกันพนักงานของเราจะเป็นประกันสังคมทั้งหมดใช่ไหมครับเวลาถ้าจะเบิกเรื่องของทันตกรรมต้องคำนึงถึงนี้นะครับว่าผมอยากให้ทุกคนใช้ประโยชน์ให้เกิดจากใบเสร็จใบเดียวให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นการทำทันตกรรมในสถานพยาบาลของรัฐนะสถานพยาบาลของรัฐปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าตามข้อบังคับของเราก็คือว่าส่วนเกินสิทธิประกันสังคมแล้วเป็นส่วนที่ไม่เกินจากสิทธิราชการเนี่ยให้เอามาเบิกจากกองทุนได้คือวงเงินที่เหลือ15,000ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าไปที่คณะไปที่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษไปถอนฟันหรืออุดฟันอะไรก็ตามเกิดมีค่าใช้จ่ายมาสมมุติว่า1,500บาทอยู่ในช่องเบิกได้1,300บาทอยู่ในช่องเบิกไม่ได้200บาทการที่จะให้ใบเสร็จใบนี้สามารถเบิกได้ทั้งหมด
ช้วิธีการก็คือเอาใบเสร็จฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับไปถ่ายสำเนา1ฉบับนะครับตัวจริงเคลมกับประกันสังคมนะครับสำเนาฉบับที่ถ่ายสำเนา2ฉบับครับสำเนาฉบับที่1เบิกตามวงเงินในช่องที่เบิกได้ที่เหลือส่วนไอ้ช่องที่เบิกไม่ได้เอามาเบิกเฟซเบนครบไหมครับหมดเบิกได้หมดแต่ถ้าใบเสร็จฉบับนี้เป็นใบเสร็จที่มาจากคลินิกคุณจะมีช่องทางเบิกได้แค่2ทางเท่านั้นก็คือ900เบิกจากประกันสังคมส่วนที่เหลือเอามาเบิกเฟดเบนนะครับถ่ายเอกสารโดยให้เจ้าหน้าที่ HR หรือการเงินเป็นคนรับรองว่าตัวจริงเพราะว่าประกันสังคมเข้าตัวจริงอยู่แล้วเวลาเคลมกับประกันสังคมนะครับก็เอาเฉพาะสำเนามาตั้งเบิกอันนี้คือทันตกรรมแล้วที่ฮิตติดตลาดแล้วยังเป็นที่ฮิตอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของแว่นสายตาตอนนี้อันดับหนึ่งของการใช้เฟดเบนนะครับตอนที่ยังไม่มีจะประกาศฉบับใหม่ออกมาเนี่ยแว่นสายตามาอันดับหนึ่งครับแสดงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสายตาไม่ค่อยดีกันเยอะแล้วหลายคนมักจะไปตัดแว่นตามร้านเอกชนบางทีบางร้านก็เป็นร้านบ้างไม่เป็นร้านบ้างแต่หลักสำคัญก็คือว่ามีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นแว่นสายตา 2. มีค่าสายตาสั้นหรือยาวหรือเอียงนะครับ 3. ก็คือต้องมีที่อยู่ในใบเสร็จอย่างชัดเจนมีลายเซ็นผู้รับเงินอย่างถูกต้องนะครับนี่ก็คือเรื่องของแว่นนอกจากแว่นแล้วคอนแทคเลนส์ก็สามารถซื้อได้แต่คอนแทคเลนส์เนี่ยนอกจากมีคอนแทคเลนส์แล้วต้องระบุค่าสายตานะครับอันต่อมาก็คือถ้าอยากจะเบิกได้ทั้งหมดคอนแทคเลนส์ต้องซื้อพร้อมกับอะไรฮะน้ำยาล้างเลนส์ผ้าเช็ดอะไรว่ากันไปเอาให้อยู่ในใบเสร็จใบเดียวกันให้จบครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคอนแทคเลนส์มีใบเสร็จฉบับนึงน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อยู่อีกฉบับนึงน้ำยาน่ะซื้อไม่ได้แล้วต้องให้อยู่ในฉบับเดียวกันถือว่าคอนแทคเลนส์แล้วพร้อมอุปกรณ์จบไปแต่ถ้าเกิดไอ้คอนแทคเลนส์อยู่ใบเสร็จใบนี้อีก 4-5 วันไปซื้อน้ำยามาอีกน้ำยาถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมีใบสั่งจากแพทย์แล้วแต่ถ้าซื้อครั้งแรกมันซื้อพร้อมคอนแทคเลนส์นะครับดูให้ดีๆนะเรื่องสายตาหรือใครไปทำเลสิกก็สามารถเอาตรงนั้นมาเบิกได้นะครับต่อไปค่ายาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์คือข้อนี้มาจากว่าสมมุติว่าเราไปหาหมอแล้วเกิดว่าในโรงพยาบาลนั้นหรือสถานพยาบาลนั้นเขาไม่มียาตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้หมอเลยเขียนใบรับรองแพทย์คือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เราก็ไปซื้อมาแล้วก็แนบใบรับรองแพทย์เนี่ยมาด้วยเพื่อประกอบการเบิกล่าสุดมีคนเดี๋ยวนี้คนเป็นความดันกันเยอะนะครับความดันโลหิตสูงถามว่าเครื่องวัดความดันซื้อได้ไหมที่ซื้อนะซื้อได้เบิกได้หรือเบิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้องมีความเห็นแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้นะครับจำไว้นะในเรื่องของยาอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเน้นที่ใบสั่งหมอเป็นหลักนะครับเอามาประกอบด้วยต่อไปข้อที่8ครับค่ากายภาพบำบัดกายภาพบำบัดที่เจอมาเนี่ยครับถ้าเป็นสถานพยาบาลเนี่ยไม่เป็นปัญหาใดๆบางคนไปนวดแผนโบราณแถวบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่สถานพยาบาลเบิกไม่ได้นะครับต้องเป็นสถานพยาบาลแล้วถ้าตรงนั้นอาจจะเป็นคลินิกไม่แน่ชัดว่าเป็นสถานพยาบาลไหมเอาไปรับรองแพทย์มาดูไปรักษาโรคอะไรนะครับบางคนบอกว่าไปล่าสุดเนาะมีการนวดแบบราชสำนักอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่สนใจครับนวดราชสำนักไหมแต่มีใบรับรองแพทย์มาว่าไอ้นวดเนี้ยรักษาอะไรนะครับแต่ถ้าไปคลินิกกายภาพบำบัดปกติธรรมดาโรคอื่นๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นค่ากายภาพบำบัดค่านั่นค่านี่ค่าฝังเข็มอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ได้แต่ถ้าไป
ดูแปลกๆเนี่ยนวดเพื่อผ่อนคลายนวดแบบราชสำนักอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยว่ามันเป็นการรักษาพยาบาลไหมเพราะว่าเราต้องการให้เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อการรักษาพยาบาลไม่ใช่นวดเพื่อความสำราญไม่งั้นเดี๋ยวผมไปแถวๆปิ่นเกล้านะครับนวดเพื่อความสำราญเยอะเลยแต่ไม่รู้หมอแถวๆนั้นจะออกใบรับรองแพทย์ให้เปล่าเนาะน้องๆบางคนแถวๆปิ่นเกล้ามีอะไรพี่ไม่บอกครับข้อที่9ครับอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกนี้นะว่าต้องขอพระคุณไปที่สภาคณาจารย์เพราะตอนนั้นน่ะมันมีวิกฤตการณ์คือ PM 2.5 เนาะซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมก็วัดให้เห็นทุกวันกลัวกันทุกวันผลสุดท้ายก็จากสภาคณาจารย์นะครับเสนอว่าควรจะอนุญาตให้ซื้อเครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศได้ด้วยแล้วประกอบกับตอนนี้มีโควิดเข้ามาเมื่อก่อนแค่เครื่องฟอกเครื่องกรองเนาะตอนท้ายเพิ่มหน้ากากเข้าไปด้วยนะครับก็สามารถเอาไปซื้อหน้ากากซื้อเครื่องฟอกอากาศซื้อไข่กองอากาศได้ครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องฟอกอยู่แล้วสามารถซื้อไส้กรองก็เอามาเบิกได้บางคนถามว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยถ้าผมไปซื้อที่7-Elevenแล้วมีแค่สลิปออกมาเนี่ยเบิกได้ไหมผมต้องย้อนถามครับว่าในสลิปที่คุณบอกมาเนี่ยมีชื่อคุณอยู่ไหมมีชื่อคุณเป็นผู้ซื้อไหมสองมีเลขที่ไหมถึงไม่มีชื่อผู้รับเงินเพราะบางทีพนักงานเซเว่นเขาไม่เซ็นให้เนาะเขาไม่เซ็นให้เพราะตอนท้ายมันมีการไปซื้อประกันจากเซเว่นก็มาสามารถเบิกได้แต่ประกันน่ะมันมีชื่ออยู่ว่าซื้อใครแต่หน้ากองอากาศเนี่ยยังเอ้ยเขาเรียกหน้ากากเนี่ยยังไม่เห็นเซเว่นไหนออกไปเสร็จมานะมีหลายล่าสุดนี่มีถามว่าไปซื้อเซเว่นมาแล้วเบิกได้ไหมผมก็บอกว่าในเงื่อนไขก็คือว่าต้องมีชื่อนามสกุลผู้พนักงานผู้ซื้อคือพนักงานคือตัวเราที่ไปซื้อเนี่ยส่วนเอกสารเพิ่มเติมคือก็มาเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จเพิ่มเติมว่าจ่ายจริงอะไรจริงไปก็เบิกได้นะครับอันนั้นคือความเก่าในสมัยแรกซึ่งล่าสุดนะครับเพิ่งมีผลเมื่อวันที่8เมษายนเนี่ยครับที่8เมษายนวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับเพิ่มมีอีก2รายการจากคำเรียกร้องของพี่ๆน้องๆของเราเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุปกรณ์โยคะและอุปกรณ์ฟิตเนสอุปกรณ์โยคะท่านโยคะเช่นเสื่อเช่นอะไรมีความจำเป็นแล้วมีหลักฐานว่าเขาใช้ในกิจกรรมของโยคะเอามาเบิกได้นะครับรองเท้าวิ่งรองเท้าออกกำลังกายรองเท้าตีแบดรองเท้าได้ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาใบเสร็จออกมาเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าเป็นรองเท้าอะไรไปซื้อเซ็นท่านมีตัวย่อเยอะไปหมดน้องเหมียวบอกจะหนูจะตรวจไงพี่วิธีการแรกที่มหาลัยทำนะให้คนที่ไปซื้อน่ะเอาโบชัวเอาคุณลักษณะของรองเท้าหรือที่ยิ่งถ้าซื้อแบบซูเปอร์สปอร์ตเนาะมันจะมีใบห้อยๆอยู่อะว่าเป็นรองเท้ากีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแนบเข้าไปด้วยกับใบเสร็จล่าสุดเจอสมาร์ทวอทมีเหมือนกันครับสมาร์ทวอทก็จะใช้โค้ดรหัสเลยเราก็ไม่รู้ว่านาฬิกาอะไรตอนนี้เพื่อสนองเจตนาของน้องๆ นะครับคนที่ตรวจเนี่ยก็ตรวจกันแบบมือเป็นระวิงเหมือนกันวิธีการก็คือพอเห็นปุ๊บไม่มีใบแนบมาเซิร์ชเข้าไปใน Google ครับรหัสนี้มันคืออะไรยังไงเราปริ้นมาแนบให้ก็มีแต่ถ้าเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ผ่านการตรวจง่ายๆก็คือว่าซื้อรองเท้ามาถ้ามีใบอะไรที่มันระบุว่าเป็นรองเท้ากีฬาน่ะเอาแนบมาด้วยจะได้ง่ายส่วนอุปกรณ์อีกอย่างที่ตอนนี้กำลังคิดนะครับสมาร์ทวอทช์ครับเขาบอกคนไหนวิ่งแล้วไม่ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยวิ่งไปก็ไร้ประโยชน์หรือวิ่งไปแล้วอันตรายเพราะว่าสมาร์ทวอทช์ปัจจุบันนะครับมันวัดทั้งระยะวัดทั้งการเต้นของหัวใจบางอันวัดถึงออกซิเจนอะไรนู่นอันนี้เยอะแยะไปหมดนะครับก็สามารถซื้อได้ครับแล้วเป็นเราคิดว่ารายการนี้น่าจะได้รับความนิยมเพราะตอนนี้
เริ่มตั้งแต่ให้เบิกมาตั้งแต่วันที่9เมษามาครับตอนนี้กำลังหลั่งไหลมานะครับนั่นก็คือที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่11ก็คืออุปกรณ์เพื่อสุขภาพนะครับก็คือทั้งนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับต้องเป็นไปตามนี้เท่านั้นคือเบาะรองนั่งเครื่องพยุงหลังนะครับที่เรานั่งทำงานกันทั้งวันถ้าซื้อเบาะพยุงหลังมาแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้ามันไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยเอาคุณตรงคุณลักษณะที่เขาขายนะครับแนบมาด้วยหรือเสื้อเกราะพยุงหลังนะครับเครื่องนวดเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาเบิกได้นะครับเท่านี้นะครับยังไม่ได้ขยายไปอย่างอื่นนะครับเอาเฉพาะ3รายการนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือรายการเบิกเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้เบิกได้ตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องบอกนี้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะซื้อออนไลน์ซื้อจากร้านอะไรต่างๆ1ต้องมีใบเสร็จใบเสร็จออนไลน์ถ้าเขาไม่สมบูรณ์เช่นไม่มีลายเซ็นผู้รับเงินแต่คิดมีระบุการเสียภาษีเรียบร้อยเนี่ยให้เขียนใบแทนใบเสร็จรับเงินแนบมาด้วยว่าเราได้จ่ายไปจริงๆนะครับส่วนถ้าไปตามห้างตามร้านเนี่ยให้เขาออกใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบมานะครับมันก็จะได้ไม่ต้องมาอะไรกันอีกมากมายนะครับอันนี้ก็คือเราก็พยายามจะมีตอนนี้มีมาอีกนะครับว่าสเก็ตบอร์ดเบิกได้มั้ยบางคนจะเอารองเท้าได้มั้ยครับรองเท้าสกีบ้านเรามันมีขี่มาตรงไหนเนี่ยจะเบิกรองเท้าสกีผลสุดท้ายพวกเราต้องทำไงครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าไปดูว่าอันไหนคือกีฬาบ้างแล้วล่าสุดรองเท้าสเก็ตได้นะครับเขาดูว่าสเก็ตเป็นกีฬาประเภทหนึ่งโอ้ยกว่าเราจะตกผลึกกันได้เนี่ยลำบากมากเลยนะครับแต่เพื่อพี่ๆน้องๆชาวมหิดลเราต้องทำได้ครับเราก็พยายามจะให้ทุกท่านได้ใช้กันอย่างสมรูปแบบนะครับแต่มีอยู่นิดหนึ่งข้อสังเกตนะครับว่าบางคนถามว่าเพิ่งมีคำถามมาเมื่อวานผมอยู่บ้านนะครับที่จริงพี่ปณิษฐ์เนี่ย work from home นะครับหนักกว่า work from office อีกนะครับอยู่ที่ออฟฟิศยังโอเคครับยังคุยได้พอ work from home ปุ๊บมาทั้ง LINE มาทั้ง Face มาทั้งโทรศัพท์ครับถามโน่นถามนี่ถามเราก็ตอบครับก็ยินดีที่จะตอบเพราะว่าอย่างไรเราก็อยู่แค่4เดือน นะครับก็ต่อไปก็เรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีบางคนไปเอาอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมดาน่ะล่าสุดขอซื้อเครื่องอะไรนะเดี๋ยวเครื่องออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนรู้ป่ะเอ๊ะถ้าถังออกซิเจนเราเคยเห็นเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยไม่เคยเห็นก็เลยบอกว่าแล้วมีต้องมีหมอสั่งด้วยนะถ้าคุณจะซื้ออย่างเนี้ยปรากฏเขาก็อ้ำอึ้งไปคือบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรารู้นะครับว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองหรอกซื้อให้พ่อให้แม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นชื่อพนักงานนะครับมีชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้บางคนหลังขนาดนี้ครับไปเอาใบสั่งแพทย์ของพ่อมาใบเสร็จเป็นชื่อของตัวเองจริงแต่ใบสั่งแพทย์เนี่ยเป็นของพ่อเบิกไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมในฐานะที่ดูแลสิ่งเหล่านี้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่17ตุลา50มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยดูแลเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลมาตลอดเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะแยะได้เห็นมาเยอะแยะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมีการเรียกร้องแค่อย่างเดียวเองครับแต่สามารถกระจายได้เยอะในปัจจุบันเมื่อก่อนเรียกร้องแค่อะไรครับความสะดวกในการรักษาพยาบาลคือบอกว่าให้ไปคลินิกได้ให้ไปโรงพยาบาลเอกชนได้เท่านั้นแหละที่ขอมานะครับแต่ตอนท้ายเป็นไงครับโอ้ให้ซะเยอะแยะเลยแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังเรียกร้องไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้ปิดรับนะครับผมคุณเทวันฝากมาบอกนะครับว่าอยากได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเสนอความต้องการเข้าไปเราจะปรับไปให้ได้เรื่อยๆนะครับทางด้านสุขภาพรองเท้าซัพพอร์ตที่เวลาเราล่าสุดนี่แหละครับเพิ่งเกิดขึ้นแล้วอาจารย์หมอนั่งอยู่ในห้องด้วยนะ
มีอาจารย์สมมนโฉมฉายนะครับจากศรีราชอาจารย์ทันเนี่ยเป็นหมอทางด้านนี้เลยนะครับปรากฏท่านบอกว่าถ้าจะซื้อรองเท้าลักษณะนี้เนี่ยให้มีความเห็นแพทย์มีความเห็นแพทย์มาซื้อได้เลยครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพวกจะไปซื้อสเก็ตเชอร์มาใส่กันเต็มไปหมดซึ่งไม่รู้ว่าสุขภาพหรือไม่สุขภาพแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยสามารถซื้อได้ครับอาจารย์ครับนะครับอันนี้ในส่วนของสวัสดิการยืดหยุ่นผมว่าเดี๋ยวคําถามจะตามมาเยอะนะครับเดี๋ยวไปให้สิ้นกระแสความก่อนนะครับไปเรื่อยครับต่อไปครับต้องอาศัยน้องก็ช่วยกดนะครับง่ายๆนะครับโดยสรุปก็คือว่าคนที่จะใช้สวัสดิการแบบเฟดเบนได้เนี่ยก็คือต้องมีอายุงาน8เดือนขึ้นไปอันที่2ก็คือต้องเลือกนะครับต้องเลือกนะถ้าไม่เลือกคุณก็มีสวัสดิการรักษาพยาบาลเหมือนเดิมคือบางคนบอกอย่างนี้มีคนไม่เลือกด้วยเหรอมีครับเพราะว่าพ่อแม่เขาจําเป็นต้องใช้เงินไงพ่อแม่ยังเจ็บป่วยอยู่ต้องเบิกอยู่เขาก็ไม่เลือกหรือบางคนคิดว่ากลัวลูกป่วยในอนาคตก็เลยไม่เลือกเพราะว่าถ้าเลือกมาแล้วเนี่ยเงิน5,000เนี่ยถูกตัดออกมาเลยนะครับไม่สามารถเอากลับไปใช้ให้พ่อแม่ได้นะครับเพราะบอกที่บอกว่ามันจะต้องเป็นต้องเลือกนะครับต่อไปครับกดให้พี่หน่อยครับต่อไปเนาะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรของมหิดลนะครับประกอบไปด้วยเรื่องแรกเครื่องราชนะครับอันที่2เข็มมหาวิทยาลัยอันที่3ครับเครื่องแบบชุดพิธีการรางวัลบุคลากรดีเด่นนะครับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสมาชิกชพค.ชพส.แล้วก็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เดี๋ยวผมขอไล่ทีละหัวข้อเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ตั้งจั่วหัวไว้นะครับอันแรกเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยความเดิมผู้มีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณหมวดฝีมือเท่านั้นเมื่อปี42มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการมาแต่ให้เงินเป็นเงินบล็อกแกนเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนมาเพื่อจ้างพนักงานในช่วงนั้นก็มีรสช.นะครับคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเขาไม่มีข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยแต่คนที่มาทำนะแทนข้าราชการเพราะฉะนั้นก็ควรจะกำหนดให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชก็เป็นที่มาของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณเป็นอัตราที่ทดแทนข้าราชการเนี่ยนะเมื่อเป็นพนักงานแล้วมีสิทธิ์เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยกำหนดไว้คร่าวๆก็คือว่าต้องบรรจุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ปริญญาตรีต้องเงินเทียบกับขั้นต่ำของปริญญาตรีนะครับข้อที่2คือต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า5ปีนะครับอันนี้ก็คือตามประกาศหลักเกณฑ์ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เขียนสั้นแค่นี้นะครับแล้วถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรครับต่อไปครับแต่ขอเรียนนะครับว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัยถ้าเปรียบเทียบกับข้าราชการแล้วเนี่ยสายสนับสนุนจะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์น้อยมากคือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าสายสนับสนุนไม่มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายเลยจะได้เฉพาะสายวิชาการเท่านั้นซึ่งเดิมถ้าเครื่องราชของราชการเนี่ยสายสนับสนุนก็คือที่ไม่ใช้ตำแหน่งวิชาการเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าระดับชำนาญการพิเศษที่มีเงินเดือนตันแล้วนะครับก็ได้สายสะพายเส้นที่หนึ่งหรือระดับซีผู้บริหารระดับอธิบดีหรือปลัดกระทรวงเหล่านั้นยังมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายแต่พอมามองของเครื่องราชของพนักงานเนี่ยนะครับต่อให้เป็นเชี่ยวชาญสมมุตินักวิชาการศึกษาระดับเชี่ยวชาญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดก็จะแค่จอชอเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับข้าราชการคือประมาณข้าราชการ4243เท่านั้นถ้าสายวิชาการยังไปได้สูงนะครับ
พราะฉะนั้นเครื่องราชอิสริยพรของพนักงานมาก็จะเป็นไปตามอย่างนี้นะครับมีต่อคำถามที่ผมจั่วหัวไว้ว่าเครื่องราชอิสริยพรรับแม้แต่ชั้นเดียวนี้นะครับถ้ากรณีถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตทายาทมีสิทธิ์เสนอขอพระราชทานเพลิงศพได้นะครับได้ถ้าชั้นเดียวก็ขอพระราชทานเพลิงศพได้แต่ทายาทยื่นขอนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าจะขอเป็นกรณีพิเศษให้กับพ่อแม่ล่ะตอนนี้ต้องมามองเนี่ยครับว่าเครื่องราชที่จะขอให้กับพ่อแม่ได้เนี่ยก็คือเครื่องราชเนี่ยจะสลับกันนะครับชั้นมงกุฎไทยกับช้างเผือกถ้าจะขอให้พ่อแม่ได้จะต้องเป็นตราพรช้างเผือกคือสูงจากนี้อีกระดับหนึ่งนะครับขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับพ่อแม่ได้และเดือนไปนิดหนึ่งครับเดือนไปครับนี่คือตัวอย่างตัวเครื่องราชนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นของสุภาพบุรุษนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นโบยเป็นลิบบิ้นยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นของสุภาพสตรีจะใช้คำว่าคล้ายๆปีกแมลงปอหรือโบนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอันนี้คือชั้นแรกของพนักงานของใครที่จะได้นะครับอันนี้คือชั้นต่อไปนะครับก็สังเกตง่ายๆครับเครื่องราชของผู้ปฏิบัติงานกองของรัฐเนี่ยจะมี2ตระกูลครับก็คืออันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกตรงกลางจะเป็นสีแดงนะครับบางทีเรามองแป๊บอาจจะเอ๊ะมงกุฎไทยหรือช้างเผือกให้ดูโบเนี่ยครับแถบนะครับถ้าแถบเป็นสีแดงก็คือตระกูลช้างเผือกถ้าแถบเป็นสีน้ำเงินก็คือมงกุฎไทยแล้วจะถ้าไปเจอแถบตรงกลางนะครับเป็นสีเขียวเครื่องราชตระกูลอะไรไหมครับดีเลกคุณาพรเครื่องราชที่ตูนได้รับคือสำหรับผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐคนของเราก็ได้นะครับคือบางทีเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยอยู่ศรีราชแล้วตอนนั้นจำได้ไหมครับซึนามิลงปรากฏบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยเหลือตรงนั้นนะครับก็จะได้เครื่องราชอิสริยพรอีกตระกูลหนึ่งก็คือดีเลย์ก็คือตอบแทนผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับต่อไปครับเนี่ยครับเครื่องราชถ้าอันนี้คือเครื่องราชระดับชำนาญการถ้าเดิมก็คือระดับ 4-5-4-6 ใช่ไหมครับเครื่องราชชั้นที่มีสิทธิ์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับพ่อแม่ได้ก็คือชั้นนี้ครับติตราพรช้างนะครับต่อไปครับเวลาเราแต่งชุดปกติขาวเนี่ยมักเราจะไม่ประดับตัวเครื่องราชที่เห็นเมื่อกี้นะครับแต่จะประดับเป็นแถบบางคนถามว่าพี่ประณีตแถบมันมาจากไหนอะไรแถบทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นแถบในโอกาสเฉลิมฉลองต่างๆเช่นเฉลิมฉลอง200ปีกรุงเทพมหานครในโอกาสบรมราชาภิเษกโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาผลิตตัวดาราหรือตัวเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสายคล้องใช่ไหมครับเขาก็จะเอาสีของสายคล้องน่ะมาเป็นแถบย่อบนตัวเครื่องราชต้องบอกนี้ครับว่าอันนี้อาจจะล้าสมัยไปนิดหนึ่งถ้าแถบที่ถูกต้องณปัจจุบันนะครับแถวล่างเนี่ยนี่เป็นของรัชกาลก่อนครับแถวล่างเนี่ยจะเป็นแถบของรัชกาลปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับถ้าท่านไปดูที่ปกติที่นั่นครับพอดีสไลด์อันนี้ยังไม่ได้ปรับแก้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านแต่งกายชุดปกติขาวก็คือเสื้อขาวกางเกงขาวประดับแถบย่อครับแล้วถามว่าแล้วตัวเครื่องราชอยู่ตรงไหนถ้าได้บมชั้นเดียวนะครับแถบตรงนี้เห็นไหมครับสีน้ำเงินแล้วก็มีชดาอยู่ถ้าจมชั้นเดียวก็คือแถบยังเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับแต่มันอันนี้จะไม่แต่โดยถ้าเกิดทำงาน10ปีขึ้นไปเนี่ยแถบจะได้2ชั้นจะเห็นได้ว่าอันนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับคือแถบที่ใช้ประกอบชุดปกติขาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเนาะอู้ยเห็นมหาลัยจ่ายเครื่องราชมาเซ็นรับเครื่องราชเสร็จปุ๊บงานพระราชทานปริญญาบัตรแต่งตัวซะระยะเลยไปไม่ได้นะครับถ้าชุดปกติขาวให้ใช้ติดเฉพาะแพรแถบ
ังเกตว่าอ้าวแล้วจะใช้ตัวเครื่องราชตอนไหนก็คือมีหมายกำหนดการกำหนดให้แต่งกายแบบครึ่งยศหรือเต็มยศสังเกตง่ายๆคือเสื้อสีขาวกระเป๊ะกางเกงหรือกระโปรงสีดำและต้องมีหมายกำหนดการกำหนดนะครับเดี๋ยวผมขอดูไปนิดหนึ่งว่าผมเอาชุดมาให้ดูป่ะครับขยับต่อไปครับนอกจากตัวเครื่องราชบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้รับเพราะว่าชั้นต่ำกว่าสายสะพายเนี่ยเขาผลิตน้อยมากเขาจะให้มาน้อยมากเลยครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเครื่องราชเป็นสมบัติของแผ่นดินหายไม่ได้ถ้าหายเมื่อไหร่ต้องใช้คืนเมื่อวายชนก็ต้องคืนแล้วขอเรียนว่าอาจารย์ครับบางท่านเนี่ยเป็นอาจารย์เก่าๆเนาะได้เครื่องราชได้เป็นรอสอและได้สายสะพายเส้นที่3เรียบร้อยแล้วรู้ไหมครับสายสะพายเส้นที่3คือมวมหาวชิรมงกุฎเนี่ยคือที่จริงสายสะพายมี4เส้นนะครับมีปมปชมวมแล้วก็มปชส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ตอนที่เป็นข้าราชการนะครับจะได้เครื่องราชชั้นสายสะพายเส้นที่3คือมวมแล้วขอแจ้งราคานะครับตอนนี้มวมของสุภาพบุรุษนะครับอยู่ที่ 55,000 ครับถ้าไม่จำเป็นต้องใช้หรือคิดว่าเก็บไว้แล้วจะเป็นภาระให้ลูกให้หลานตอนที่ท่านพ้นจากงานคืนเถอะครับถ้าไม่คืนหรือหาไม่เจอลูกหลานต้องเดินทางไปที่สำนักเลขาธิการคณะมนตรีไปจ่ายค่าเครื่องราชครับนะครับเดี๋ยวเปิดการนี่ก็คือใบกำกับนะครับตัวเครื่องราชไม่ได้รับแต่ใบกำกับจะได้รับทุกคนนะครับถัดไปครับถอดไปนิดหนึ่งก็เมื่อกี้พูดค้างไว้พอดีทุกครั้งเนี่ยจะมีชุดมาให้ดูว่าเครื่องแบบเต็มยศเป็นอย่างไรครึ่งยศเป็นยังไงนะครับจำไว้นะครับถ้าจะประดับตัวเครื่องราชตัวจริงเสมอเมื่อมีหมายกำหนดการให้แต่งกายแบบครึ่งยศหรือเต็มยศครึ่งยศในที่นี้ก็คือเสื้อขาวกางเกงดำประดับเฉพาะดาราคือไอ้ดวงดวงอ่ะนะครับไม่ต้องถ้าได้รับสายสะพายไม่ต้องสวมสายสะพายนั่นคือครึ่งยศถ้าเต็มยศประดับดาราพร้อมสายสะพายถ้าคนไหนได้รับสายสะพายแต่ถ้าคนไหนได้ต่ำกว่าสายสะพายก็พร้อมทั้งเส้นเลยไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่มีสายสะพายอยู่แล้วจะมีแต่โบกับริบบิ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดไว้นะครับว่าถ้ามีหมายกำหนดการให้แต่งกายแบบเต็มยศหรือครึ่งยศนะคือประดับตัวเครื่องราชสังเกตง่ายๆคือกางเกงสีดำกระโปรงสีดำเสื้อสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเป็นชุดปกติขาวก็คือเสื้อขาวกางเกงขาวติดประดับเฉพาะแพรแถบย่อนะครับที่เห็นนะครับแล้วบางคนบอกว่าผมยังไม่เคยได้รับเครื่องราชเลยผมจะติดแพรแถบย่อได้ไหมติดได้ครับแต่จะต้องไม่มีสัญลักษณ์เมื่อกี้ครับก็คือมงกุฎกับธดามงกุฎกับช้างเนี่ยครับจะต้องไม่มีนะครับจะต้องแพรแถบโล่งๆพนักงานใหม่ๆที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชนะครับอย่าไปประดับนะครับต่อไปครับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คนไม่โดนภาคภูมิใจครับผมบอกได้เลยครับว่าผมไปมาทุกมหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทยมาแล้วไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตามที่อยู่กับหน่วยงานนั้นๆมีบางหน่วยงานพยายามที่จะทำแบบเราแต่ก็ทำไม่ได้ครับผมขอเรียนนี้นะครับว่า อยากจะให้ทุกท่านที่ได้รับเข็มนี้ภาคภูมิใจครับเพราะว่าเข็มของเราเป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระราชบิดาเมื่อท่านได้รับแล้วควรเชิดชูเกียรติหรือเก็บไว้ในที่อันสมควรถ้าคนไหนก็ตามได้ไปแล้วเอากล่องไปรองขาตู้ขาเตียงขอให้ดวงชะตามันอยู่ใต้ตู้ใต้เตียงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญแล้วผมไม่แน่ใจนะครับกล้องจะเห็นหรือเปล่าว่าพี่ประณิชก็ประดับมานะครับอันนี้คือชั้นพิเศษชั้นพิเศษดีนะในห้องนี้ไม่มีทุกครั้งเนี่ยจะถอดให้ดูกันกลับมาหมองจะลูกทองนะครับเป็นเข็มทองคำนะครับก็ดูข้างบนนั้นก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะนะครับคือตามระยะเวลาโดยปกตินะครับเราจะจัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยในพิธีวันคล้ายวันครบรอบวันพระราชทานนามซึ่งเมื่อปีเนี้ยปีล่าสุดเนี่ยเราไม่สามารถจัดงานได้นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ
มอบเข็มเหล่านี้โดยปกตินะถ้างานวันพระราชทานนามจะมีหนังสือเชิญมาให้เข้าไปรับเข็มจากผู้บริหารเนาะแต่ก็ยังส่งมอบให้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่คณะเนี่ยก็ไปรับมาแล้วเนาะรับมาก็ให้ท่านธนบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยนะครับในการมอบนะครับก็ตั้งแต่5ปี10ปี20ปีแล้วก็25ปีขึ้นไปนะครับนี่คือเข็มเกียรติยศแล้วขอเรียนนะครับว่าผมอยากจะรณรงค์นะครับในฐานะคนมัธยมดลถ้าท่านแต่งชุดแล้วมีงานอันสมควรเนี่ยควรออกมาประดับนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยของมหาลัยเรามีแค่มหาลัยเดียวผมเคยประดับไปใส่เบเซอร์นะครับไปที่งานสัมมนาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าที่ตอนนั้นนะครับเดินเข้ามาหาคุณนายนี่เข็มอะไรอ่ะผมเห็นเด่นไกลแล้วผมคุ้นตามากเลยนะออกเราก็เลยได้โอกาสเลยครับนี่ไงครับคนมีดนเขาบอกว่าของเขายังไม่มีอะไรที่เป็นจุดศูนย์รวมเหมือนของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้ไปแล้วขอให้เก็บด้วยความภาคภูมิใจแล้วผมเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคนเก่าของมหาลัยเนาะแล้วทำหน้าที่เมื่อก่อนรับทั้งลูกจ้างทั้งข้าราชการทุกคนเนี่ยจะผ่านมือคือผ่านพี่ปณิสัมภาษณ์มาแล้วแหละในอดีตแล้วปรากฏว่าเราปภหลายๆคนที่จ้างจากเงินงบประมาณที่เดินอยู่ในวิทยาเขตสารยาเนี่ยเป็นคนสอบเขาเข้ามาเกือบทุกคนแล้วเขาเป็นคนที่เหนียวแน่นมากคือเขาได้รับเข็มไปปุ๊บเนี่ยเขาประดับที่ชุดศรีกากีเขาเลยบางคนมองเก่ามากเลยผมก็เลยบอกไว้ทุกคนว่าน้องๆถ้าคนไหนประดับแล้วมันหมองมันเก่ามันชำรุดนะน้องเอาเข็มตรงนั้นมาหาพี่ปณิจะออกเงินเปลี่ยนให้ฟรีแล้วก็ยังทำจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคนที่เชิดชูมาอะไรเป็นคนของมหาวิทยาลัยที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ประดับไม่เป็นนะเป็นเหมือนกันครับแต่เราอาจจะไว้ในใจแต่ถ้าสามารถแสดงได้แสดงเถอะครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนมหิดลนะครับต่อไปครับถ้าอยู่จนเกษียณอีก3เดือนกว่าๆพี่ปณิก็มีสิทธิ์ได้รับนี่แหละเป็นเข็มราชกุลมหิดลตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยทำด้วยทองคำนะครับอันนี้เป็นทองชุบทองเคครับแล้วสวยงามมากนะครับในเข็มนี้เนี่ยมูลค่าที่เคยนั่นนะครับตอนนี้ทองแพงเนาะก็จะอยู่ประมาณ 3,500 บาทต่อเข็มแล้วปีนี้เมื่อปีที่แล้วมีบุคลากรของเรานะครับเกษียณที่ใช้คำว่าบุคลากรก็เพราะว่าตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่าบุคกรกรคือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีดงทุกคนที่เกษียณในอดีตนะครับเข็มเกษียณหรือเกียรติบัตรสำหรับผู้เกษียณจะมอบให้สำหรับข้าราชการเท่านั้นแต่เมื่อเราไปมองในกำกับปุ๊บเขาโยนมาให้ผมช่วยร่างข้อบังคับผมก็หมายรวมเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเลยไม่งั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานวิทยาลัยลูกจ้างเงินรายได้ถ้าท่านอยู่กับมิจดลจนเกษียณท่านมีสิทธิ์ได้รับเข็มนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเรามีเกษียณทั้งหมด450คนท่านลองเอาเงิน 3,500 บาทคูณ450สิครับนั่นก็คือแค่มูลค่าของแต่มูลค่าของการที่เป็นคนที่ตนทำงานให้กับมหาวิทยาลัยมันมากกว่านั้นมากมายครับอันนี้ก็คือเข็มมหาวิทยาลัยถ้าอยู่แล้วก็ยังมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะครับต่อไปครับนี่ก็คือเครื่องเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยสำหรับการไปร่วมงานพิธีการต่างๆนะครับผมขอเรียนว่าผมไปเปรียบเทียบแล้วตอนสมัยนั้นนะครับตามที่มาทำรูปแบบกันนะมหาลัยให้โจทย์ไว้นะครับหนึ่งจะต้องมีสิ่งที่เราเชิดชูเกียรติก็คือมีตราของประจำพระองค์พระราชบิดาสองก็คือต้องมีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเพราะเราถ้าเปรียบเทียบของข้าราชการนะครับเขาเรียกมีช่อแรกจะพึกเนาะหรือตาประจำยามอะไรต่างๆแต่ของเรามีต้นกันไพรมีดลเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยตอนนั้นโจทย์หนักๆก็คือผมต้องเป็นคนร่างข้อบังคับคนออกแบบเข็มคือคุณกีระพี่กีระกาญจนินทุที่ผมบอกว่าท่านเสียชีวิตแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตอนนั้นตอนปี54นั่นแหละเสียใจมากครับแล้วก็คิดว่าเข็มหรือเข็มมหาวิทยาลัยหรืออินทนูที่พี่กีระได้ฝากผลงานไว้เป็นที่สวยงามมากครับผมขอดูของที่อื่นมาแล้วของเราน่าจะสวยงามมากๆแล้วก็ประการสำคัญก็คือคนออกแบบไปสวรรค์ละ
แต่คนล่างยังไม่ขออยู่ต่อครับยังไม่ไปครับยังไม่ตามพิจิละไปเนาะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของชุดเครื่องแบบพิธีการนะครับสามารถแต่งได้นะครับตั้งแต่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างลูกจ้างบางท่านหรือพนักงานบางท่านที่เป็นสุภาพบุรุษเนาะเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลวันมงคลสมรสเนาะแต่งชุดปกติขาวประดับเข็มเครื่องหมายมาอะไรในพิธีรดน้ําสังก็ได้นะครับหรืองานพระราชทานเพลิงศพต่างๆเนี่ยสามารถท่านสามารถแต่งได้ขอร้องอย่างเดียวนะครับงานบวชอย่าไปใส่ลำหน้านาคนะครับไม่ได้ครับโอเคครับต่อไปครับนอกจากเข็มมหาวิทยาลัยแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติต่างๆแล้วนี่ครับในทุกปีนะครับเราก็ยังมีโครงการที่คัดเลือกบุคลากรดีเด่นนะครับให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งในปีหนึ่งเนี่ยจะมีบุคลากรดีเด่นประมาณ8ท่านแล้วปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานต่างๆส่งเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยจำนวนมากครับประมาณ100ถึง200ท่านแต่จะใน1ปีก็จะมีจำ8ประเภทเท่านั้นนะครับต่อไปครับเอารางวัลมาให้เห็นนะครับเขาบอกว่ารางวัลบุคลากรดีเด่นก็คือสร้อยคอทองคำพร้อมที่ตาสัญลักษณ์มารามีดลนะครับแล้วบอกนี่นะครับว่าใน1ปีมีแค่8รางวัลเท่านั้นแล้วไม่มีสินค้าตัวอย่างนะครับไม่มีของตัวอย่างให้ดูนะครับพอหมดแล้วก็ทุกปีก็ทําแต่ละปีไปนะครับมูลค่านะครับทั้งจี้ทองคําพร้อมทั้งสร้อยคอทองคํามูลค่า 30,000 บาทครับต่อไปครับเงินสงเคราะห์เนาะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเงินสงเคราะห์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวประกอบไปด้วยถ้ามีบุตรให้บุตร2ส่วนนะครับคู่สมรส1ส่วนบิดามารดา1ส่วนนะครับแล้วเวลาเสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุจ่าย 100,000 บาทถ้าเป็นตายธรรมดานะถ้าเป็นโรคตายก็ 50,000 บาทนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยครับคือในอดีตสมัยที่ผมบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ถือว่าเราเป็นบุคลากรทางการศึกษานะเพราะสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตอนนั้นเราสมัครชปคชปสไม่ได้เขามาเปิดให้เราสมัครได้ตอนที่เราไปสังกัดกระทรวงศึกษาแล้วเขาเปิดโอกาสตอนที่เปิดโอกาสตอนนั้นผมอายุเกิน35แล้วผมเสียค่าสมัครค่าเข้าตอนนั้นผมจำได้ว่า5,100 บาท5,100 บาทแต่ถ้าน้องไม่น้องรุ่นใหม่นี่นะครับที่อายุไม่เกิน35นี่นะครับจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ1,000กว่าบาทถามว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าสมมุติว่าเราต้องการหลักประกันที่ดีเราส่วนใหญ่เราจะไปซื้อประกันชีวิตใช่ไหมครับถามว่าประกันชีวิตเนี่ยถ้าเราจะจ่ายได้ค่าได้รับค่าผลประโยชน์ประมาณ1ล้านบาทเนี่ยเราจะต้องเสียเบี้ยประกันเท่าไหร่ครับผมเคยถามมาบางคนก็หมื่น20,000อะไรต่างๆเนาะก็อาจจะมีค่านู้นค่านี้ด้วยแต่ผมเลือกที่จะสมัครชพคอก็เพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยผมจะเสียเงินเพื่อช่วยสมาชิกที่เสียชีวิตเนี่ยเขาหลักเกณฑ์ก็คือว่าถ้ามีสมาชิกเสียชีวิต1คนเราช่วยงานศพเขา1บาทเป็นการช่วยเขานะครับ1บาท1บาทแต่ถ้าเราเกิดเสียชีวิตเขาก็ต้องมาช่วยเรา1บาทเหมือนกันณปัจจุบันล่าสุดนี้นะครับถ้าสมาชิกเสียชีวิต1คนนะครับจะทายาทจะได้ประมาณ1ล้านบาทถามว่าถ้าเราคิดในเชิงพาณิชย์ทุกปีนี่นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตประมาณ500ถึง600คนเอาให้สูงสุดเลยเดือนละ600คนปีนะครับถ้าคิดเป็นปี 7,000 กว่าบาทใช่ไหมครับถ้า10ปี 70,000 กว่าบาท20ปี 100,000 กว่าบาทถ้าคิดในเชิงพาณิชย์นะแต่แล้วเราเสียชีวิตเราได้ล้านกว่าบาทแล้วถ้าถามว่าถ้า30ปีก็ยังไม่ถึง2ก็200,000ประมาณนั้นน่ะ200,000กว่าบาทแต่บุคคลในครอบครัวหรือทายาทของเราได้รับ1ล้านบาทผมคิดว่าผมเลยไม่ได้ซื้อประกันใดๆของเอกชนเลยโดยเป็นสมาชิกชปคอย่างเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมไปจากโลกนี้แล้วบุคคลในครอบครัวผมก็ยังมีเงินที่ผมสะสมไว้ให้กับเขานะครับอันนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับต่อไปครับอ่า
เป็น4แผ่นสุดท้ายที่อยากให้เก็บเอาไว้แล้วจำเอาไว้เป็นคัมภีร์สำหรับพนักงานมารายมิดลก็คือช่วยการรักษาพยาบาลรักทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ1ก็คือเลือกโรงพยาบาลของรัฐหรือศรีราชรามาเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมของตัวเองถ้าต้องเข้าประกันสังคมนะครับเพราะว่าส่วนเกินสิทธิ์จากประกันสังคมเอามาเบิกกับวงเงินได้แต่ถ้าเลือกโรงพยาบาลเอกชนเมื่อไหร่ปุ๊บเกินสิทธิ์ไม่สามารถมาเบิกจากกองทุนได้เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคมต้องไม่เกินสิทธิราชการไงนะครับถ้าเอกชนไม่มันเกินสิทธิราชการอยู่แล้วอันที่สองก็คือต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าอันไหนเบิกได้อันไหนเบิกไม่ได้เราจะได้เอาจะเอาในส่วนที่เบิกได้มาเช่นว่าไปทำฟันเนี่ยแทนที่ไปทำเอกชนมาทำของรัฐสิจะได้เอามาส่วนต่างมาเบิกได้มาเบิกเฟกเบนหมดเงินหมดนี่ได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าพ่อแม่มีบัตรทองบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสามารถเลือกจะใช้บัตรทองหรือมาเลือกใช้โรงพยาบาลอื่นๆได้ถ้าพ่อแม่เลือกบัตรทองนะครับอย่าไปยกเลิกบัตรทองนะครับเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือว่าพ่อแม่มีบัตรทองโรงพยาบาลนี้อยากจะให้ตัวเองดูสูงขึ้นนิดนึงก็จะไปแจ้งกับเขาว่าลูกมีสวัสดิการรักษาพยาบาลเขาก็ขอบัตรทองคืนบังเอิญว่าแม่เป็นโรคประจำตัวต้องใช้เงินมากกว่า 20,000 อีกบางคนเป็นแสนน่ะกินยาตลอดอ่ะพอเงินหมดทำไงครับไปขอบัตรทองเขาคืนเขาบอกไงครับต้องไปให้ลูกลาออกจากมิดลก่อนแล้วเอาหลักฐานมายื่นเขาว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเขาจะคืนบัตรทองฮะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีแต่ถ้าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมีประกันสังคมก็เข้าใจมาใช้จ่ายส่วนตัวไปนะครับไม่ต้องมาใช้แล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมีอายุ1ปีเดี๋ยวจะไปสับสนกับเฟดเบนนะอันนี้คือใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับต้องใช้สิทธิ์เบิกภายใน1ปีนับแต่วันออกใบเสร็จนะครับต่อไปครับเรื่องของการลานะครับหยุดงานครั้งใดโปรดจงจำไว้ต้องยื่นใบลาหยุดเมื่อไหร่ได้รับอนุญาตแล้วค่อยหยุดนะครับหรือให้หัวหน้าเขาทราบก่อนนะเขาหยุดนะไม่ใช่ไปซะเรียบร้อยแล้วกลับมาเขาไม่อนุญาตก็คือว่าขาดงานนะครับขาดงานวันใดโปรดจงจำไว้วันที่ขาดงานไม่ได้เงินเดือน2ใน1ปีรอบการประเมิน1รอบเนี่ยขาดงานแค่วันเดียวเงินเดือนไม่ขึ้น3ถ้าขาดงานในภาวะที่เกิดมีเหตุผลความจำเป็นถูกลงโทษทางวินัยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของการลานะครับต่อไปครับอันนี้บำเหน็จละจำได้ไหมครับถ้ามองย้อนไปผมบอกเลยนะครับว่าน้องๆที่บรรจุเป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยน้องมีเงินเดือนมากกว่าข้าราชการประมาณ 30-50% ถ้าพ่อแม่ปลูกฝังมาว่าอยากให้ลูกเป็นข้าราชการน้องอย่าใช้ไอ้ 30-50% นะครับเอาไปลงทุนให้มันเยอะๆเลยนะครับมีหนทางลงทุนเอาไปลงทุนเลยครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเอง2ก็คือยังไงสุดท้ายก็ได้เงินชดเชย10เท่าซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าถ้ามีอายุงานเกิน20ปี 13.33 เท่านะครับต่อไปก็คือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองยังชีพนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้องได้เงินสมทบจากมหาลัยฟรีๆอยู่แล้วคือเพื่อ10,300อ่ะถ้าเงินเดือน10,000มหาลัยก็จ่ายสมทบให้300ถ้าเงินเดือน50,000มหาลัยก็จ่ายสมทบให้เดือนละ1,500ไปฝากเงินที่ไหนล่ะครับเงินกี่แสนครับที่จะได้ดอกเบี้ย300หรือ1,500เนี่ยครับมีหลายๆแสนไปฝากอย่างปีนึงยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับต่อไปครับสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมครับคือบำเหน็จบำนาญชราภาพถ้าออกตอนที่ออกนะครับแล้วอายุ55ปีขึ้นไปแล้วไม่คิดจะเป็นประกันสังคมต่อเนี่ยถ้าอายุงานเกิน15ปีก็จะได้บำนาญชราภาพตลอดชีวิตเน้นครับตลอดชีวิตตามตารางที่ให้ไว้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินอื่นๆของรัฐที่ให้ไว้เยอะมากครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าเป็นบำเหน็จก้อนหนึ่งที่ก้อนใหญ่เชียวละถ้าคิดประมวลว่าถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้นะครับต่อไปครับ
เป็นบุคคลของมหิดลได้อะไรมากกว่าที่คิดตั้งแต่เรื่องของเข็มมหาวิทยาลัยครับที่อื่นไม่มีเรามีให้ครับเครื่องราชิยพรลูกจ้างประจำเงินงบประมาณนะครับเครื่องแบบนะครับเข็มกัตตาราชกุลมหิดลพร้อมเกียรติบัตรตอนเกษียณนะครับเงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาทเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในที่นี้ขอเรียนว่าอย่าไปมองถึงแค่กู้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าท่านไปศึกษาดีๆการเก็บเงินไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทสะสมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยมีดอกผลที่ดีมากนะครับดีกว่าสถาบันการเงินข้างนอกแล้วประการสำคัญก็คือเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีครับนะครับเขาบอกเลยครับว่าฝากไม่เสียภาษีดอกดีหุ้นมีเงินปันผลนะครับและสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ครับว่าถ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในอนาคตนะครับเรามองอนาคตนะครับไม่ใช่มองวันนี้นะครับเป็นสมาชิกของชพคชพสก็ได้ชพคคือตัวเราเองชพสคือคู่สมรสสุดท้ายแค่นี้แหละครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมพยายามประมวลมาให้แล้วก็ถือโอกาสน้องๆครับที่พี่ประณีตบรรจุมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะคนที่เคยสัมภาษณ์น้องๆอีก4ปีก็อีก4เดือนเกษียณละแล้วก็คิดว่าอยากให้น้องช่วยดูแลมหาลัยกันต่อนะครับส่วนผมอยู่เบื้องหลังแล้วก็คิดว่าถ้ามีอะไรให้รับใช้ยังติดต่อกันได้ครับไม่ว่าทั้งเฟซทั้งไลน์และทั้งโทรศัพท์ก็ยังยินดีที่จะช่วยดูแลให้เสมอครับขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ซักถามครับ